ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแต่งหน้าในลุค Glow Natural กันค่ะโดยในลุคนี้นะคะหนูก็ดูเลฟมาจากใน Pinterest นะลุคนี้เนี่ยคือเขาแบบดูสวยธรรมชาติมากๆนะคะผิวดูใสๆเงาเงาดูแต่งไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าคือสวยมากๆเลยอ่ะก็เลยลองเอามาแต่งตามนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็ถือว่าเป็น Inspiration แล้วกันเนาะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะโดยในขั้นตอนแรกนะคะหนูจะลงเป็นรองพื้นหลอดสีแดงตัวนี้นะคะของสีจันเป็นชื่อว่ารุ่น Super Coverage Foundation นะคะคือรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างติดทนมากแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆด้วยนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะหนูก็ใช้ตัวลิปสติกของ 4U2 นะคะสีเบอร์07เอามาลงที่แก้มก่อนค่ะต่อไปนะคะหนูจะลงเป็นแป้งสีจันทร์ Glamour Glow ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่จากสีจันทร์เลยนะคือเนื้อเขาสวยมากโกลมากแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สังเกตดีๆนะคะเนื้อแป้งเขาจะมีชิมเมอร์เล็กๆที่แบบละเอียดมากๆอยู่นะคือเวลาลงทั้งหน้าเขาจะให้ลุคที่แบบฉ่ำๆโกลๆนะหรือว่าถ้าไม่อยากให้ฉ่ำมากนะคะก็ใช้แป้งเนี่ยปัดเป็นไฮไลท์ก็ได้นะคะคือตัวเดียวเนี่ยใช้ได้2แบบเลยตัวนี้นะคะเขาให้การปกปิดในระดับปานกลางนะคะสามารถเบลอรูขุมขนได้ดีพรางริ้วรอยแล้วก็รอยดำได้ดีนะแล้วก็แป้งตัวนี้นะคะเขาสามารถบำรุงผิวไปได้ด้วยในตัวนะคะเพราะว่าเขามีตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเซรามายด์เปปไทด์ที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื่นแล้วก็ริ้วรอยด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขายังกันแดดได้ดีมากๆด้วยนะคะด้วยสารกันแดดแบบไฮบริด SPF 50 PA 4+ นะคะคือเหมาะกับเมืองไทยมากทุกคนเราสามารถแบบผิวสวยฉ่ำได้ในขณะที่แบบกันแดดได้ดีแล้วก็หน้าไม่เยิ้มด้วยตัวนี้เขามี3สีนะคะเลือกเฉดสีให้เข้ากับตัวเองได้เลยนะตลับนี้นะคะราคา350บาทราคาน่ารักมากสำหรับช่องทางการสั่งซื้อสีจันตัวนี้นะคะคือซื้อได้ที่ร้านบิวตี้ชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดช็อปออนไลน์นะคะก็จะมี 1948beauty.com นะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ description box ละกันนะคะใครสนใจก็ลองไปกดดูกันได้เนาะและขั้นตอนต่อไปนะคะนุ้ยก็จะมาเขียนคิ้วโดยลุคนี้นะคะเขาคิ้วดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะนุ้ยก็จะใช้แค่แบบฝุ่นนะคะลงไปเบาๆให้ดูมีสีคิ้วขึ้นมานิดหน่อยนะคะและตามเลฟที่เห็นนะคะเขาจะเน้นเป็นแบบคิ้วตั้งขึ้นแล้วก็เส้นเรียงตัวสวยมากเลยนะคะนุ้ยก็เลยจะใช้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะของแม็กเนี่ยปัดอีกทีนึงให้คิ้วแบบมีความเป็นทรงแล้วก็ตั้งขึ้นนิดนึงนะพอปัดคิ้วเสร็จนะคะก็มาปัดบลัชออนก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยหนูใช้เป็นของ MAC นะคะสี Peaches ตัวนี้คือหนูใช้บ่อยมากสีเขาจะเป็นสีแนวแบบพอทาออกมาแล้วหน้าดูสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยใช้บ่อยๆนะคะจากนั้นเนี่ยมาแต่งตาโดยหนูจะใช้เป็นพาเลตของ Dior นะคะตัวนี้เนี่ยหนูก็จะลงเป็นสีทองก่อนทั่วเปลือกตานะคะเบาๆแล้วก็ใช้สีทองสีเดิมนี้นะคะลงไปที่ใต้ตาด้วยนะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะลงไปที่บริเวณหางตาแล้วก็ขอบตานิดหน่อยพอให้ดูเป็นเงาจากนั้นเนี่ยหนูก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะเอามาทำเป็นแบบดอลลี่อายอะไรอย่างนี้นะคะก่อนที่จะเขียนลงไปนะคะก็ลองทำตาแบบให้มันดูปูดๆข้างล่างนิดนึงจากนั้นเนี่ยเราก็เอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเขียนไปตรงบริเวณที่เป็นร่องๆนะแค่นี้เองนะคะเราก็ได้แบบดอลลี่อายน่ารักน่ารักแล้วในลุคนี้นะคะตาเขาจะดูเป็นธรรมชาติมากเลยเขาจะไม่ได้เขียนไอไลเนอร์เนาะหนูก็จะแค่ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะแล้วเดี๋ยวมาติดขนตาปลอมนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะหนูข้ามขั้นไปทาปากก่อนนะเพราะว่าชอบติดขนตาหลังสุดนั่นเองนะคะก็สำหรับลิปสติกนะคะที่ใช้เนี่ยก็จะลงเป็นของ MAC ก่อนนะคะสี Thanks It MAC ก็คือเป็นสีแบบนุ๊ดๆธรรมชาติลงไปก่อนทั่วริมฝีปากนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้เป็นWatery Lip Tint นะคะของ Sisane เบอร์3ทาทับลงไปจะได้ปากที่แบบดูใสๆแล้วก็สีดูเป็นธรรมชาติด้วยพอทาปากอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหนุ่ยก็มาติดขนตาปลอมนะคะโดยขนตาปลอมที่ติดนะคะหนุ่ยก็จะติดเป็นช่อเล็กๆนะคะไม่ได้ติดเป็นแบบขนตาทั้งแผงเพราะว่าพอติดเป็นช่อเล็กๆเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าซึ่งหนุ่ยก็ติดแค่ปลายหางตานะคะข้างละ2ช่อเท่านั้นเองนะคะติดง่ายมากๆเลยจากนั้นนะคะหนูเห็นว่าในลุคนี้เนี่ยเขามีกระด้วยนะหนูก็เลยจะมาทำกระปลอมนิดนึงนะคะโดยใช้เป็นตัวไอไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะมาจุดไปบริเวณจมูกแล้วก็บนแก้มนะคะจากนั้นเนี่ยพอจุดเสร็จแล้วอ่ะก็จะใช้เป็นนิ้วมือของเรานี่แหละเกลี่ยเขาให้ดูบางลงให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยก็ใช้แป้งนะคะมาปัดทับเพื่อความเป็นธรรมชาตินิดนึงแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ใช้เป็นแปรงหัวเล็กๆนะคะมาจิ้มสีบรัชออนของเรานะคะแล้วก็มาปัดอีกทีนึงนะคะให้เขาแบบดูเบลอดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแค่นี้นะคะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูแบบ
ดูใสดูโกลดูแบบเป็นธรรมชาติมากสำหรับใครที่ชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมไปแต่งตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย